บกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจชวนคุณผู้ชมทำเมนูง่ายแสนง่ายอีกหนึ่งเมนูนานาทำเมนูทาร์ตหอมใหญ่มันกุ้งทาร์ตหอมใหญ่มันกุ้งช่วงนี้เนี่ยมีกระแสไวรัลมากๆเลยในอินเทอร์เน็ตเป็น Chinese dessert อะเฮ้ยคุณไปประเทศจีนเลยเหรอไปถึงฮ่องกงเลยดีเซอร์ตัวนี้ดังมากเขาจะเป็นแมงโก้พุดดิ้งข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ